นิกุล่าโคมาเซกแต่ต่อจังหวะเดียวเลยครับจากคุณชัยใช้ความเร็วและยิงครับโอ้โหคุณชัยเปิดด้วยซ้ายให้สราวุธดีดกลับมาแล้วมีโอกาสยิงครับโอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกโต้เข้าขวาแล้วลูกนี้ยังเจอบังอยู่ครับเกียร์ต่อให้กับเพื่อนสมยศยิงก็โอ้โหยังไปเข้ามือทางกฤษณะอันนี้มีโอกาสเข้าขวายังไม่ยิงนะครับแล้วก็ยิงโอ้โหเบาไปครับโอ้โหนานๆจะมีโอกาสนะครับพรชาข้างกับสุประศักดิ์ลุยขึ้นหน้ามาเองแล้วเจอเสียบครับผู้ตัดสินให้ฟาวแล้วก็บักมาแล้วครับเหมือนจะเป็นใบเหลืองให้กับเกียงไกรครับเกียงไกรก็เข้าไปบอลแล้วเหมือนจะไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับผมเป็นใบเหลืองแรกเกมนี้ด้วยนะครับจังหวะนี้ครับเกียงไกรชิมรับพยายามจะตามไปเอาบอลแล้วก็เกียงไกรนี่บอกว่าเข้ามาครับเซริโอมงทิ้งออกมาโอ้โหในจังหวะนี้พงษ์รวิทย์ยิงไม่มันโดนไม่เต็มเลยครับนี่ครับเจ้าพลิกหนีขึ้นหน้ามาเป็นน่าจะโอกาสสุดท้ายนะครับเปิดเข้ามาในเขตโทษเจอยังติดทางเซริโอมงออกผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับสรุปว่าคู่นี้เสมอกันไป0